จริงๆแล้วทุกคนชอบถามนะว่าอันไหนหนังแท้หนังเทียมนะง่ายๆค่ะวันนี้นะคะใช้แค่มือถือเครื่องเดียวเนี่ยก็ดูได้แล้วว่าอันไหนหนังแท้หรือหนังเทียมเป็นสินค้าแล้วว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้านะคะหรือว่าเป็นเก้าอี้เป็นโซฟาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าเป็นหนังแท้เนี่ยอยากรู้ว่าเป็นหนังแท้จริงหรือเปล่าซึ่งจะไม่ให้มาตัดดูแหกดูมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเราก็มีวิธีง่ายๆนะทุกคนที่มาให้ดูวันนี้นะเทียบระหว่างรูปเบอร์1และเบอร์2นะทุกคนอาจจะงงสงสัยว่าเอ๊ะอันไหนเป็นหนังแท้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าความต่างของมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วคุณเอาแค่โทรศัพท์ง่ายๆเลยถือแค่โทรศัพท์เข้าไปส่องแล้วก็ซูมหนึ่งโทรศัพท์กล้องดีมากจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นพลาสติกหรืออันนี้เป็นหนังแท้ง่ายๆเลยนะคะที่เห็นในรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์1หรือเบอร์2เนี่ยมันก็คือเหมือนรูขุมขนนะทุกคนมันเป็นรูขุมขนนะที่ดิฉันใช้โทรศัพท์ซูมเอานะคะพอจะเห็นไหมเอ่ยพอจะจับจุดสังเกตได้ไหมคะว่าความต่างมันคืออะไรจริงๆอ่ะมันก็ดูยากแหละแต่ว่าอันนี้คือซูมแบบไฮเดฟมาเลยนะทุกคนซูมแบบ 4K มาเลยว่าความต่างของมันอ่ะเคยบอกหลายรอบแล้วว่าหนังแท้กับ PU หรือว่า PVC เนี่ยความต่างของมันจริงๆอ่ะคือถ้าคนดูไม่ออกคือดูไม่ออกเลยนะคิดว่ามันเหมือนกันนะแต่จริงความต่างของมันถ้าซูมแล้วอ่ะจะเห็นทุกคนเห็นจุดๆๆๆๆๆไหมเบอร์1กับเบอร์2อ่ะมันมีจุดๆๆๆเหมือนกันนะคะเป็นจุดของรูขุมขนนะถ้าเป็นเบอร์1เนี่ยอ่ะเฉลยนะเบอร์1อ่ะคือPU หรือว่าพลาสติกนะคะหรือว่าที่เรียกว่า PVC นะคะตัวนี้เนี่ยเบอร์1เนี่ยคือจุดของมันนะทุกคนเห็นมั้ยมันจะเป็นจุดที่แบบถึงแม้เขาจะแบบมีการปั๊มลายมาให้เหมือนรูขุมขนของหนังแท้นะคะแต่ทำยังไงมันก็ไม่เหมือนเมื่อซูมแล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูแบบจุดๆตื้นๆน่ะทุกคนมันจะไม่ใช่รูขุมขนที่ลึกลงไปแบบชัดเจนอ่ะลองแต่ว่าเบอร์2เมื่อซูมแล้วเนี่ยทุกคนเห็นป่ะมันจะเห็นเป็นจุดลึกเหมือนรูขุมขนของคนน่ะเหมือนรูขุมขนของสัตว์อ่ะที่มันแบบมันลึกลงไปเหมือนเขาเอาขนออกแล้วมันก็หลงเหลือแบบจุดแบบเนี้ยอ่ะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยสังเกต2อันนี้ได้นะต่อไปอ่ะเอาไปดูได้เลยว่าอันไหนคือ PU พลาสติกหรือว่าอันไหนคือหนังแท้โดยการที่นี่ดิฉันใช้โทรศัพท์ซูมเฉยๆนะใช้โทรศัพท์ซูมเข้าไปค่ะซูมเข้าไปแล้วทุกคนก็จะเห็นนะคะเอาไปดูกระเป๋าของคุณที่บ้านได้ดูรองเท้าไปดูสินค้าเอาไปดูโซฟาอะไรของคุณได้เลยว่าหนังแท้กับพลาสติกเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยต่างกันนะคะ